ตอนนี้1นาทีครึ่งนะครับในเรื่องของความร้อนเดี๋ยวผมจะลองจับตัวไฟฉายนะโอเฟอร์เรส P35T ส่องนะคราวนี้ถ้าเอาไฟลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับพอส่องอีกทีก็จะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะครับโซเฟิร์น SP35T ครับไฟฉายแนวเทคนิคอลจากทางโซเฟิร์นครับเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากสวิตช์ท้ายแล้วก็สวิตช์ที่คอครับเขามาพร้อมกับหลอดคลี XHP50B ครับซึ่งก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,800 ลูเมนระยะส่องไกลถึง280เมตรนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าคุณสมบัติความอึดถึกทนนั้นก็มาเต็มครับจัดเต็มรอบนี้ระบบ UI ก็ใช้งานง่ายนะครับการออกแบบดีไซน์บอดี้ทำให้จับถนัดแล้วก็ใช้งานง่ายมาพร้อมกับช่องชาร์จ USB Type C ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบเจ้าตัวโซเฟิร์น SP35T ในทุกแง่มุมนะครับใครที่กำลังมองหาไฟฉายไว้ใช้งานสักตัวนึงมาดูกันว่าเจ้าตัว SP35T นี้เหมาะกับการใช้งานของเราหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปทำการทดสอบครับผมจะพาทุกคนไปดูตัวอย่างแสงกันก่อนโอเคครับไปลุยกันเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้าตัวโซเฟิร์น SP35T กันนะครับตัว SP35T ครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,185 บาทนะครับส่วนช่องทางในการซื้อนั้นผมใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ครับโอเคครับมาเริ่มแกะกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวไฟฉายคลิปเน็บสายชาร์จแบบ Type C ครับสายคล้องมือโอลิงสำรองแล้วก็คู่มือครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มเสร็จเราก็ไปทดสอบกันเลยโซเฟิร์น SP35T นะครับตัวอยู่ในมือผมก็เป็นไฟฉายในแนวแทคติคอลที่มีสวิตช์ท้ายนะครับแล้วก็มีสวิตช์ที่คอด้วยค่าความสว่างสูงสุดของเขานั้นทำได้สูงมากนะครับก็คือ 3,800 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขาที่ทำได้ก็คือ280เมตรครับความเข้มแสงตรงกลางนั้นจะอยู่ที่ 19,625 แคนเดลาครับทั้งหมดนั้นก็มาจากหลอดตัวเป็นครี XHP50B นะครับซึ่งตัวนี้ก็รอบๆหลอดนะครับเขาจะเป็นโคมผิวส้มซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยกระจายแสงให้มีความสมดุล นะครับก็มีทั้งความพุ่งแล้วก็ความกว้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แสงของเขาก็จะออกไปในแนวกว้างครับอุณหภูมิแสงที่เขาทำได้นะครับก็คือ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินนะครับซึ่งในการทดสอบผมก็เทียบกับเจ้าตัว Olight MR2 Warrior นะครับซึ่งตัวนั้นจะเป็นแสงสีเหลืองพอแสงสีเหลืองมาเทียบกับแสง 6,000 ถึง 6,500 เคลวินก็จะทุกคนก็จะได้เห็นภาพนะครับจะได้มองภาพออกว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนครับตัวบอดี้ของเขานะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอลอยครับซึ่งเท่าที่ผมดูก็การค่อนข้างเนี๊ยบนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีการจับถือนี่ให้สัมผัสที่ดีเลยครับมีการเคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดนะครับส่วนในเรื่องของสวิตช์นะครับเขาก็จะมีสวิตช์ท้ายนะครับทำหน้าที่เปิดปิดเป็นหลักนะครับแล้วก็สวิตช์ที่คอก็คือใช้ปรับระดับแสงครับแล้วตรงที่สวิตช์คอนั้นก็จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งแสงค่าต่างๆก็จะบอกค่าแบตเตอรี่แตกต่างกันไปครับตรงท้ายไฟฉายนะครับนอกจากตัวสวิตช์แล้วเขาก็จะมีตัวคล้องสายนะครับซึ่งก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับมีอยู่ฝั่งเดียวสำหรับคล้องสายคล้องมือที่ทางโซเฟิร์นนั้นแถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการคล้องให้ดูเลยนะตรงนี้ก็คล้องง่ายครับเพราะว่าเขาให้ช่องมาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโอเคครับเรียบร้อยสำหรับการคล้องสายนะครับเวลาใช้งานก็ป้องกันการหลุดมือแล้วก็ใช้งานแบบนี้ครับก็ถือว่าจับกระชับเข้ามือดีตัวแบตเตอรี่ของทางโซเฟิร์น SP35T นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กัน
แบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นขนาด21700ครับความจุอยู่ที่5000มิลลิแอมครับตรงนี้ขั้วบวกจะเป็นแบบหัวแบนนะครับขั้วลบก็เรียบๆครับโอเคครับใส่แบตเตอรี่ก็ใส่เอาหัวขั้วบวกใส่ลงไปโดยแบตเตอรี่21700นะครับความจุที่5000มิลลิแอมนั้นเขาสามารถทำแม็กลันไทม์ได้ที่220ชั่วโมงนะครับที่5ลูเมนซึ่งค่าความสว่างระดับ5ลูเมนก็คือประมาณนี้ครับ220ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่5ลูเมนนั้นใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับขนาดของตัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายนั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายอยู่ที่28มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายครับก็จะอยู่ที่ 139.5 มิลลิเมตรน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่87กรัมครับซึ่งก็ถือว่าผมว่าเขาออกแบบรูปทรงได้หล่อนะเป็นแบบสมดุลนะครับเท่ากันทั้งหัวจรดท้ายเลยก็การจับก็ทำได้กระชับมือนะครับส่วนในช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จเขาจะเป็นUSB Type-C นะครับมีจุกปิดเพราะว่าเขากันน้ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดช่องชาร์จให้ดูเป็น USB Type-C นะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จกับสายชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับตรงนี้รองรับการชาร์จผ่านตัว Power Bank ได้ด้วยนะครับนี่คือสายที่เขาแถมมาเป็น Type-C นะครับก็เสียบลงไปปกติเวลาชาร์จก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงที่ตรงสวิตช์คอนะครับเขาจะมีหลอด LED อยู่ติดไฟสีแดงถ้าชาร์จเสร็จก็จะเป็นสีเขียวครับมาที่การกันน้ำกันบ้างนะครับเจ้าตัว Sofern SP 35T ครับสามารถกันน้ำได้ที่มาตรฐาน IPX8 ครับแล้วก็อยู่ใต้น้ำได้ลึกถึง2เมตรนะครับก็สบายสบายหายห่วงสำหรับการใช้งานที่ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็สามารถทนแรงกระแทกการตกจากที่สูงได้ที่1เมตรนะครับผมทดสอบให้ดูก็ยังสามารถใช้งานไฟฉายได้ตามปกติครับส่วนตัวไฟฉายนะครับคลิปที่เขาให้มานั้นจะเป็นคลิปแบบ2ทางครับซึ่งก็ผมลองประยุกต์การใช้งานมาเป็นการใช้งานแทนไฟฉายค่าศีรษะนะครับโดยใช้วิธีการเหน็บเข้ากับหมวกนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานก็สามารถใช้งานได้นะอาจจะหนักกว่าไฟฉายค่าศีรษะแบบจริงๆนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ผมทดสอบการใช้งานในตอนกลางคืนเลยครับในตอนเทอร์โบก็จะได้ไฟฉายคาดหัวที่มีค่าความสว่างถึง 3,800 ลูเมนครับถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็เอกประสงค์สว่างเลยครับด้วยขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดของหัวไฟฉายแล้วก็ตัวบอดี้ของไฟฉายนั้นมีขนาดเท่าๆกันทำให้การพกพานั้นสามารถทำได้ง่ายๆครับไม่เป็นภาระผมเหน็บในกระเป๋าสะพายข้างนะครับก็สามารถพกพาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพอใช้งานเสร็จจะเหน็บเข้ากระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับจะเหน็บเข้าข้างในหรือข้างนอกก็ได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยน้ำหนักของเขาไม่เยอะครับผมลองทดสอบโดยการเดินไปเดินมานะครับในขณะที่พกพาในกระเป๋ากางเกงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระหรือรู้สึกหนักแต่อย่างใดนะครับที่สำคัญก็คือมันดึงออกมาใช้งานได้ง่ายมากๆครับกดสวิตช์ท้ายแล้วก็ลองใช้งานดูก็ถือว่าดีครับในการพกพาใช้งานจากนั้นก็ลองกับเหน็บกับกระเป๋าสะพายข้างอีกครั้งนึงนะครับเหน็บข้างในหรือข้างนอกก็ได้นะครับขนาดเขาเล็กดีมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Sofern SP 35T กันบ้างนะครับสวิตช์มี2จุดนั่นก็คือที่คอไฟฉายแล้วก็สวิตช์หลักที่ท้ายไฟฉายนะครับการใช้งานก็ง่ายมากครับกดสวิตช์ท้ายกดเปิดแล้วก็กดอีกครั้งนึงเป็นการปิดนะครับเขาจะจำระดับแสงสุดท้ายส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับเราจะกดที่เราจะเปิดไฟก่อนเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บเราจะปรับระดับที่สวิตช์ที่คอไฟฉายนะครับมันจะวนไปเรื่อยๆนะ Eco Low Medium Highจะเข้าสู่เทอร์โบดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกเข้าสู่เทอร์โบคลิกอีกครั้งนึงจะกลับมาที่ระดับก่อนเทอร์โบคลิกอีกครั้งนึงเขาก็จะเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆคราวนี้เข้าสู่ระบบสโตรบนะครับสโตรบก็คือทริปเปิลคลิกก็คือคลิกเร็วๆ3ครั้ง1 2 3สโตรบแล้วคลิก1ครั้งเขาจะกลับมาที่ระดับก่อนกดสโตรบนะครับส่วนการปิดแบบปิดไปเลยก็คือกดท้ายสวิตช์นะครับเรียบร้อยครับนี่คือโหมดธรรมดานะครับโหมดปกติของเจ้าตัว Sofern SP 35T แต่เขาจะมีโหมด Tactical อยู่การใช้โหมด Tactical ทำยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ
ก่อนอื่นเปิดสวิตช์ก่อนนะครับหลังจากเปิดสวิตช์ขณะที่ไฟติดนะครับเราจะกดตัวสวิตช์คอ3วินาทีนะครับไฟจะกระพริบ2ครั้งกระพริบในระดับเทอร์โบนะผมจะกดให้ดูนะครับ3วิโอเคกดสวิตช์ไฟเขาจะกระพริบ2ครั้ง3ครั้งนะครับก็ติดแล้วคราวนี้มาดูที่ระบบแท็กติคอลนะครับสวิตช์ของเขาก็คือถ้าเปิดขึ้นมาเขาจะจำที่เทอร์โบเลยไม่จำระดับอื่นนะครับแล้วพอเลื่อนสวิตช์ปรับระดับสวิตช์จะมีแค่มีเดียมนะครับมีเดียมเทอร์โบมีเดียมเทอร์โบแล้วการเข้าสโตปก็คือกดดับเบิลคลิกนะครับก็จะเข้าง่ายกว่าโหมดปกติดับเบิลคลิกก็เข้าสโตปแล้วกดอีกครั้งนึงก็จะกลับมาระดับปกติก่อนสโตปนะครับกดปิดแล้วก็การเข้าถึงสโตปอีกครั้งนึงในโหมดของแทคติคอลนะครับในกรณีเราเข้าถึงเร็วก็คือเราจะกดคลิกตรงนี้ลงไปครึ่งหนึ่งให้ไฟกระพริบจากนั้นกดลงไปสุดนะครับผมจะทำให้ดูเร็วๆเลยนะกดแท็บแล้วก็เปิดครับแล้วก็กดสุดลงไปโตบติดแล้วเอาใหม่นะกดแท็บลงไปครึ่งหนึ่งนะครับกดแท็บแล้วก็กดสุดอันนี้มันทำช้านะเอาใหม่กดแท็บนี่ครับกดแท็บแล้วก็กดเร็วโตบติดทันทีถ้าเราจะเปลี่ยนคืนครับเปลี่ยนเป็นโหมดปกติก็คือเปิดไฟขึ้นมาก่อนจากนั้นกดที่สวิตช์คอ3วินาทีเขาจะกระพริบแบบโหมดอีโคนะครับเนี่ยกระพริบแบบเข้าสู่โหมดปกติแล้วก็มันจะมีระดับจะมาครบทั้งหมดแล้วอีโคโลมีเดียมไฮดับเบิลคลิกเทอร์โบทริปเปิลคลิกสโตรบโอเคครบต้องการใช้โหมดไหนก็เลือกใช้งานเอานะครับส่วนผมก็คงใช้ตัวโหมดธรรมดาเพราะว่ามีโหมดให้ใช้หลากหลายกว่าไม่ได้ใช้ในแนวเทคนิคอลเท่าไหร่นะครับมาเริ่มต้นกันที่ลักษณะแสงของเจ้าตัว Sofern SP35T นะครับแสงเทอร์โบ 3,800 ลูเมนครับระยะส่องไกล280เมตรลักษณะแสงจะเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาจะออกไปทางสายกว้างมากกว่านะครับชัดเจนกว่าผมก็ส่องที่ค่าความสว่างสูงสุดให้ทุกคนดูเลยนะแสงกว้างมากๆนะครับทางเดินนี่ก็เดินแบบสบายๆส่องไปที่ต้นยางพาราครับสังเกตบริเวณแถวต้นยางนะความสว่างนั้นไปแบบเห็นชัดเจนมากเลยนะครับตัวนี้ระยะทางครับ280เมตรนะผมลองส่องขึ้นข้างบนครับก็ได้รัศมีแสงที่กว้างมากๆคราวนี้ลองส่องมาที่กล้องนะครับจะได้เห็นว่าแสงของเขานั้นกว้างแล้วก็จ้าขนาดไหนคราวนี้ก็จะมาไล่ระดับแสงนะครับระดับ Eco ครับ5ลูเมนใช้ส่องทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงคราวนี้ก็มาที่ระดับ Low ครับ100ลูเมนสว่างขึ้นกว้างขึ้นนะครับระดับมีเดียมครับ500ลูเมนนี่ก็คือใช้ได้เลยระดับไฮครับถือเดินป่าแบบสบายๆ 1,500 ลูเมนครับจากนั้นก็มาที่เทอร์โบ 3,800 ลูเมนส่องแบบนี้จะเห็นแสงเป็นลักษณะกลมนะครับเห็นชัดเจนมากคราวนี้ก็มาดูค่าแสงของเขาบ้างนะครับตัว Sofern SP35 ค่าแสงของเขาจะอยู่ที่ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินนะครับแสงออกไปทางขาวนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับเจ้าตัว M2R Pro Warrior ของทางโอไลท์ให้ดูนะครับนี่ครับตรงกลางก็คือ M2R Pro Warrior แสงออกเหลืองนะครับคราวนี้ก็มาดู SP35T ก็จะออกขาวๆคราวนี้เราจะมาดูพร้อมกันครับแสงของเขาค่อนข้างที่จะต่างกันชัดเจนนะในเรื่องของอุณหภูมิแสงนะครับก็ให้ทุกคนดูเผื่อใครที่ซีเรียสเรื่องอุณหภูมิแสงครับคราวนี้ก็มาทดสอบระยะส่องไกล100เมตรนะครับตรงเต็นท์ก็ซูมให้ดูนั้นเห็นเต็นท์แบบสบายๆไม่ต้องเพ่งเลยนะครับเพราะว่าระยะของเขานั้นอยู่ที่280เมตรนะครับส่องไกลสุดที่ระยะ100เมตรก็โอเคสบายๆมีสปิลให้เห็นนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงอีโคของเจ้าตัว Sofern SP35T กันบ้างนะครับว่าในการใช้งานจริงครับแสงระดับอีโคของเขานั้นใช้งานได้ขนาดไหนนะโดยผมจะส่องไปที่เต็นท์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดไฟหัวกล้องก่อนไฟค่าศีรษะนะครับไฟสีแดงโอเคคราวนี้เรามาเปิดระดับมูลเลยผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆเต็นท์นะครับโอเคครับเปิดเป็นระดับอีโคนะครับผมเปิดระดับอีโคขึ้นมาก็สว่าง
ใช้ได้นะในระยะใกล้ๆนะครับคราวนี้เราจะเปิดซิปเข้าไปในเต็นท์กันบ้างโอเคผมเปิดซิปเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าไปอยู่ในเต็นท์กันก็ใช้สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ต้องการแสงสว่างมากนะครับเดี๋ยวมันไปรบกวนคนอื่นสองด้านบนครับเห็นตะขอแขวนโคมไฟสองประตูเต็นท์นะครับนี้ก็จะเป็นถุงเก็บของภายในเต็นท์อันนี้ที่เก็บของครับที่เก็บสัมภาระเผื่อมีสองซิปสองประตูหน้าต่างแสงระดับอีโคของเขาก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมลองเพิ่มระดับแสงขึ้นไปอีกนิดนึงลองดูว่าจะแตกต่างกันไหมนะก็สว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับโอเคก็ทดสอบให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางครับผมออกมาจากเต็นท์ละเรามาถือเจ้าตัว Sofern SP35T เดินส่องกันบ้างนะครับผมจะเน้นไปที่แสงระดับเทอร์โบของเขาเลยนะโอเคครับนับ3 1 2 3เป็นเทอร์โบแล้วนะครับเราก็จะถือเดินส่องไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าแสงเขาดรอปเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้ดรอปไปเลยนะครับตอนนี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะผมเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นมุมมองที่ผมถือกล้องเดินไปด้วยถือไฟฉายส่องไปด้วยก็ให้ทุกคนดูเลยนะว่าแสงที่ได้เป็นยังไงชอบแสงแบบนี้หรือเปล่านะครับผมถือห่างๆแบบนี้จะได้เห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนนะผมว่าแสงของเขาสวยนะครับสว่างแล้วก็กว้างด้วยแสงเป็นวงกลมตัดขอบคมดีมากครับพอมาส่องใกล้ๆครับถ้าใกล้มากมันก็จะโอเวอร์เลยนะอันนี้คือค่าความสว่างสูงสุด 3,800 ลูเมนนะครับหมุนมาฝั่งนี้บ้างส่องขึ้นด้านบนแสงต้นไม้สีเขียวนะครับแสงก็สวยมากเกือบเต็มเฟรมนะครับเกือบเต็มเฟรมเป็นวงกลมแบบชัดเจนเลยถ้าส่องใบลงมาแบบนี้ตอนนี้1นาทีครึ่งนะครับในเรื่องของความร้อนเดี๋ยวผมจะลองจับตัวไฟฉายนะยังจับตัวบอดี้ไฟฉายได้นะครับส่วนตัวไฟฉายหัวไฟฉายก็เริ่มร้อนๆแล้วแต่ยังไม่ถึงขนาดลวกมือนะครับ1นาทีกว่าๆเกือบ2นาทีเราถือเดินไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆนะครับแสงเหมือนจะดรอปแล้วนะครับที่เกือบๆ2นาทีสังเกตเห็นแวบๆในจอโอเคคราวนี้ผมก็เดินไปตรงจุดที่เราตั้งกล้องจอดรถไว้แสงก็เป็นประมาณนี้นะครับผมใช้ตัว Sofern SP35T ส่องนะคราวนี้ถ้าเอาไฟลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับพอส่องอีกทีก็จะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะครับโอเคครับน่าจะชัดเจนพอสมควรนะสำหรับตัวโซเฟิร์นนะครับส่องหมุนให้ดูอีกรอบนึงโอเคครับ